สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับการมานั่งดูพีวีของไฟนะอันนี้ผมดูเซเลสโซนซีโร่รออยู่โอเคเดี๋ยวเราไปที่หน้าของฮงไกสตาร์เรลนะครับว่าเป็นยังไงมันต้องเข้าหลายชั้นหน่อยนี่ไงมาอย่าง11นาฬิกาแล้วน่าจะมาแล้วไหมนี่ไงมาแล้ว1นาทีที่แล้วนะครับคนดู84คนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนโอ้โหน่าจะมันน่าดูเลยเพลงคือแบบน้องได้เกิดใหม่แล้วไงใช่ไหมครับกล้าเอามาดูแลแล้วโอเคว่าไปดูกันเลยเดี๋ยวอันเดิมไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันเปิดเหมือนอันเดิมเลยวะอ๋อไม่ใช่โอเคอันนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่าผมรอฟังเพลงโอ้ my godเฮ้ยมอนใหม่การถูกทำลายก็คือโชคชะตาโอ้ my god คุณเปิดตัวมอนใหม่ด้วยวะโอ้ย my god ชอบเพลงมันจับโอ้โหบอกมาว่าเธอเป็นใครเฮ้ยบอกมาว่าเธอเป็นใครเฮ้ยตอนนี้เป็นนักล่าสเตลลอนในอนาคตล่ะฉันก็ไม่รู้การถูกความไม่จะเป็นเท่าฐานคือเกียรติของอัศวินเหล็กเรากับโชคชะตาไม่สามารถต่อต้านได้แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นฉันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาวัดน้องแปลกลากคือโอ้โหโอ้ my god เฮ้โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้สู้เป็นไอรอนแมนเลยเฮ้โอ้โหฟาดทีมอนฟิล my god ในวันข้างหน้าฉันเป็นหิ่งห้อยฉันจะสู้เพื่อตัวเองอย่างนั้นน้องทุกอย่างจะบอดไปโอ้อัดไม่ทันโอเคโลโก้ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโลโก้เขาเปลี่ยนทุกตัวละครเลยนะครับแต่ผมก็ยังชอบโลโก้ของอาเซลอนมากกว่าอยู่ดีนะเนี่ยเขาขายตัวละครอย่างนี้แบบฟิลแฟนมากเลยใครจะไม่ชอบวะเฮ้ยให้ตายสิทำไมเจ๊อาเชลอนเราไม่มีแบบนี้บ้างเจ๊เดินหลงทางอย่างเดียวเลยโอเคหิ่งห้อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งใช่ไหมล่ะพวกมันอาจจะบินเข้าไปในเปลวเทียนหรืออาจแก่ตัวลงอย่างกระทันหันแต่ในทุกคืนก่อนถึงวันนั้นแสงของพวกมันจะเปล่งประกายยิ่งกว่าดาวเสียอีกโอ้ประมาณว่าถึงจะอยู่กับเราไม่นานแต่ตอนที่เปล่งประกายก็คือสวยจัดๆนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะโอ้จบไปแล้วนะครับสำหรับการนั่งดูเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เดโมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เอาเฮ้ยแล้วไปต่ออาเชลอนเลยไงสีสันของเธอเดี๋ยวผมชอบอันนี้มากกว่านะเพลงมันกว่านะขออนุญาตเลยตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเพลงของอาเชลอนมันกว่าของไฟ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 นี่จะเป็นไปแนวเพราะเพราะเลยเมื่อกี้แต่ว่าช่วงที่เป็นแซมก็ใช้ได้อยู่เอาเรื่องนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการมานั่งดูคาแรคเตอร์เดโมของ Firefly นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปดูอินฟูท่านนี้ต่อแล้วนะครับนะเพราะว่าผมก็เป็น FC เขาอยู่โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ